បាទឥឡូវនេះយើងបានធ្វើដំណើរមកដល់ខេត្តរតនគិរីឈ្មោះមកដល់បឹងយាឡោមក្នុងនេះគឺជាទេសភាពនៅមាត់បឹងមានអ្នកទេសចរជាច្រើនដែលមកទស្សនានៅក្នុងបឹងនេះមានប្រវត្តិថាជាបឹងមួយបន្ទាប់ពីភ្នំភ្លើងទទួលរួចហើយហើយនៅក្នុងនោះបានទៅជាកន្លងមួយយ៉ាងធំពុពេញទៅដោយទឹកយ៉ាងស្រស់ស្អាតទៀតផង ว่าได้คือเนี่ยตึกครัวอิสราเอลนะในตอนนั้นก็ยังเคยทำงานไปที่สามสิบกิโลเมตรถึงเมืองบานรอบที่ร่มในทางมุ่งแต่ในช่วงนั้นตึกครัวอิสราเอลหลายนี่คือมันมีที่ชาร์จแต่เป็นประมาณ20 กิโลเมตรถึงเมืองที่ร่มนั้นตึกครัวต่อไปตึกเล็กต่อไปที่กันไหลนั้นคือมุ่งความหมายในการเปลี่ยนตัวไอ้ตัวที่ที่ตัวเป็น